มาถึงแล้วนะครับพวกเราคือเวนจาอ๋อไม่ใช่เราไงโอรสเวนจาไม่ใช่บาลูมาจากโอรสซาชวานิชาลังเราเดินทางมาหลายวันหลายคืนเราชื่อเทก้าไซล่ะฉันชื่อไซล่ะที่กริชาวาสูที่ยีบายามาร์ติสตอนนั้นเธอเสียชีวิตเกือบจะเสียชีวิตเลยนะจากเถืออุดัมชาวส์ดาวซัมเขาต้องการหูของอุดัมแล้วเอาหูของอุดัมไปทำไมอ่ะหูที่ห้อยคอเนี่ยไอ้กาวาสตาเธออยู่คนเดียวเหรอมีข้าวมีที่อยู่มีอาหารอาหารมาสิกวามาสิเอกสารที่อาจจะหลักไวยากรณ์นักก็เลยจะต้องอาจจะต้องแปลแบบอย่างเงี้ยอย่างการเดินทางหลายวันเนี่ยเขาก็บอกว่าการเดินทางหลายดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตกหลายครั้งนะฮะนั่นคือการเรียกวันของเขาอ่ะนะครับอู้กินสิเอาเด้อกินก็ไม่รู้ว่าเขาด้วยความที่เขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันเนี่ยเขาสื่อสารด้วยภาษาคนละภาษาหรือเปล่านะครับเข้าใจกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ดูแล้วหน้าทางจะไม่คว้าอะไรอย่างนี้จ้ะเวนจาคนอื่นๆอยู่ไหนอูดัมชาจันหัวหน้าอูดัมจาดัมชาฮูกุจาระทำลายบ้านของเวนจาหมดแล้วอูดัมไพ่หูวิงจาหูควันนะเวนจามากมายเวนจาต่างกระจัดกระจายไม่มีบ้านในโอรสที่กรีดันชาดูเสือกัดแผลลึกซาควีเดี๋ยวฉันช่วยเองไอวอลตาลาบาอาคิสตาใบไม้สีเขียวข้างนอกนั้นเอามาให้ฉันมีบาร์ก็เป็นการต้องไปเอายามาให้เธอนะฮะตกลงเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ้าวหมุนกันอีกแล้วคุณล้อบอกคุณง้วนบอกหลูหมุนอีกแล้วคือเน็ตไม่ค่อยดีอีกแล้วเหรอครับเขาบอกว่าต้องเป็นใบไม้ที่ใกล้กับแม่น้ำนะครับเป็นการจะต้องรักษาแผลปัญหาคือจะมีสัตว์ร้ายอะไรต่างๆหรือเปล่าต้องคอยเปิดฮันเตอร์โหมดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะระวังนะครับว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าม ีลักษณะเป็นตะขอให้เกี่ยวซึ่งต้องมีแบบเป็นขอเกี่ยวนะครับขอเกี่ยวซึ่งเรายังไม่มีนี่สิมีการประดิษฐ์ลูกดอกนะฮะการประดิษฐ์กัตแบ็กคืออะไรอ่ะเป็นถุงไว้บรรจุอะไรได้เนี่ยฮะแต่เราจะสร้างไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้เลยครับแถวนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไร
ณลอสบอกว่าเกมนี้ทำสมุนไพรได้เองนะครับจากภาคอ้างอิงจากภาคก่อนๆโอ้เป็นพวกแพะนะแพะเอ้ยไม่ใช่ไอ้แพะหรือเปล่าวะแพะหรือกวางวะไม่รู้อ่ะยิงเลยเนี่ยเดินไปแล้วตายเนี่ยเขาเดินไปแล้วก็ตายเนี่ยครับเดินไปสักพักแล้วเขาก็จะตายแต่ว่าเราก็ถ้าเราจริงยิงตรงจุดยุทธศาสตร์ก็เขาก็จะตายเลยเนี่ยมันเห็นเราใช่ไหมไม่โดนนะครับได้ยินเสียงมันเป็นเสียงหมีเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเพียบเลยโถ่ยิงแล้วก็ตามรอยเลือดไปตามรอยเลือดไปจริงๆแล้วผมจะล่าสัตว์ทำไมเนี่ยเพราะว่าดำเนื้อเรื่องมันเป็นคนไทยนี่หว่าจริงๆก็ดูแผนที่ก็ได้นะว่าตัวชาติของสัตว์เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว X นะฮะตัวกากบาทนะครับเฮ้ยอะไรแดงๆในแผนที่อะไรวะอะไรเป็นนกเหยื่ออะไรตัวอะไรแบบเมื่อกี้ตัวเด็กๆเฮ้ยโอ้ยมาไงวะเนี่ยไอ้นี่ก็ยิงยากด้วยดิแหมกดสามเหลี่ยมเพื่อฮิวเนี่ยกินเนื้อนะครับกินเนื้อกินเนื้ออ๋อเนื้อนี่ก็เอาไว้ฮิวโอเคแล้วเราต้องจัดการกับไอ้นกยังไงวะเนี่ยดอกก็มีจำกัดอยู่ด้วยไปดีกว่าเราไปดีกว่าเฮ้ยโดนมันตะกบหลังกดสามเหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนอาวุธแบบทันทีเนี่ยอยากเข้ามาอยากมาฟาดไม่เลี้ยงเนี่ยใครเข้ามาใครเข้ามาเริ่มออกนอกลู่นอกทางแล้วนู่นเฮ้ยอะไรแดงๆแล้วมีใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอูดัมกราวาซานันอูดัมเฟชอีเตอร์คือเป็นพวกกินเนื้อนะครับพวกอูดัมอ๋ออูดัมที่ว่าคือไอ้นี่นี่เองแบบนี้เราหลวมได้ไหมเราสเตลได้ไหมเอาไงกับมันดีเราต้องไม่ยุ่งกับมันเอาไงดีท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงกด R3 มาเป็นดาวสเตลได้สเตลได้ขนตัวนะครับขนตัวแล้วก็อ๋อสมุนไพรอันนี้นี่เองที่เขาบอกนะครับไปใส่แผลนะครับถุงกระจงนะถุงกระจงนี่ไม่เกี่ยวนะผมมั่วอย่างสำรวจได้ครับกระจงถุงกระจงดูหนึ่งอันหนึ่งไล่ฟาดไล่ฟาดนี่อย่าไปหวังเลยว่าจะโดนนะครับกระจงโอเคได้แล้วเฮ้ยI'm
แรกไอ้นี่ไงไอ้นี่เทคโนไอ้นี่เทคโนเฮ็ดทอดเฮ็ดทอดเพราะมันสามารถที่จะย้ายศพก็ได้นะครับกดอาสามนะฮะนี่ย้ายศพนะก็ไปทิ้งกลางแม่น้ำนะครับไปทิ้งแม่น้ำเอาศพไปทิ้งแม่น้ำนะครับเฮ้ตัวอะไรตัวอะไรไฮยีน่า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 เอาเนื้อมันมาเอาเนื้อมันมาก็คุณลอสบอกว่านกมันจิกเราได้นะครับแล้วก็เอามันมาเป็นอาหารได้มันล่ายากเลยเพื่อนมีอะไรเก็บได้อีกก็มันก็ขึ้นบอกของเต็มของเต็มเราก็ต้องคาร์บอ่ะเนาะถ้าเกิดเต็มอ่ะใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมถ้าของเต็มก็คือคาร์บคาร์บนี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดอะไรล่ะกดกระบาดเห็นคาร์บคาร์บให้เต็มเนี่ยของที่มันเต็มมันจะได้แบบของที่มันเต็มจะได้แบบนะเก็บได้อีกนะครับคุณทรานอ่านไม่ถูกอ่ะทรานซัมมูสติกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์แวะเข้ามาดูนะครับใครที่แวะเข้ามาดูแล้วก็แบบว่าเข้ามาติดตามผมในทวิตเป็นครั้งแรกนะครับก็เราเจอสถานที่ใหม่ก็เฮ้ยเต่ามีสีขาสีตีนเดินมาทำยังไงอยู่ทำยังไงอยู่คือปุ๊บได้ไหมปุ๊บก็คงจะต้องรอให้มันแบบว่าปลุกมาแล้วค่อยพาตังค์เกมนี้ถ้าคงจะไม่เหมาะกับคนที่รักสัตว์คือจะบอกว่าใครที่ติดตามผมในชีวิตก็ฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะครับก็มีลิงก์อยู่ข้างใต้ไลค์ครับYouTube อยู่ข้างใต้นะครับผมอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมน้องๆนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันเป็นเกมรุนแรงอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าธรรมชาติเป็นห่วงโซ่อาหารในสมัยนั้นนะครับในสมัยดึกดำบรรพ์นะเราต้องเข้าใจเนี่ยคุณง้วนจุงบอกว่าหมุนรัวๆเลยครับต่อไปอุ้ยมาแล้วกินเนื้อหิวก่อนลอสบอกว่าถ้าเล่นอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นถ้าผมเป็นผู้หญิงคนนั้นแผลติดเชื้อตายพอดีก็มันไม่มีเวลาจำกัดอย่างเงี้ยไม่มีเวลาขึ้นผมก็เล่นไปตามสบายเสพสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ดูสวยงามไหมครับท่านชมเกมโปเกมอนเราต้องมาเสพธรรมชาติถึงก็ได้ยามาให้แล้วจ้ะ
ใจล่ะที่ว่านายีสำหรับแผลเธอเอ้าอ๋อเขาต้องเคี้ยวก่อนตามสูตรผมก็นึกว่าจะกินชาจาทานฮิชาวตาเอ้ากินเหรอสาวะได้ยินไหมที่เสียงกรีดร้องดังๆอ่ะเสียงร้องเหรอเขียวจริงๆด้วยดูบุวันนั้นใส่เข้าไปในแผลลึกๆเลยลึกๆเลยนะฮะบูนนะครับ WOUND นะครับบูนแปลว่าแผลนะฮะเอาแล้วนะฮะขอบคุณลูฮายาบูรูสควาฟาชต้องไปแล้วล่ะต้องไปหาพวกโอรอสโอรอสก็เป็นพวกกินเนื้อนะครับมันกินเนื้อข้างนอกอันตรายหมาป่าอุ้ยฮัสอุดมพวกอุดมอุดมสลวทีจาอยู่ในถ้ำนี้ปลอดภัยกว่าไปหาเวนจาคนอื่นๆแล้วก็ให้พวกเขามาที่นี่นี่คือแปลสดง่ายไงคำศัพท์มันแบบว่าง่ายๆนะครับเขาบอกว่าให้ไปหาเวนจาทักกาแล้วก็พามาที่ถ้ำแห่งนี้นะครับคือเหมือนเราจะเอาผ่านเกสตีนะครับเฟสรักษาแผลนะครับคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นบอลเป็นยังไงอ่ะคือเราสามารถย้ายที่ไปจุดเหมือนเป็นจุดเซฟต่างๆได้นะครับที่เราต้องมาจุดไฟตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถย้ายมาที่นี่ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ไปปลดล็อกไงนะครับเราก็ต้องไปที่นี่แล้วก็ที่นี่โอ้โหเราต้องไปตรงนี้กันก่อนแล้วฮะแล้วก็สังเกตในแผนที่นะครับจะมีบอกด้วยว่าเราสามารถหาสัตว์ต่างๆโกสเดียนะฮะโดนโดรนเนี่ยมันอ่านว่าโดรนหรือเปล่าเนี่ยหมูป่าได้ที่ตรงไหนนะครับถ้าเราอยากคราฟอะไรแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูในแผนที่ได้นะครับแต่เราต้องไปเจอพวกมันก่อนแน่นอนนะครับเราถึงที่จะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะมีอะไรที่แปลกๆนะฮะเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็สามารถไปได้นะครับซึ่งก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้อะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแวะผมก็เกรงใจท่านผู้ชมนะถ้าผมจะแวะที่อื่นเยอะแยะเอาไงดีท่านผู้ชมก็คงอยากรู้มั้งว่ามันคืออะไรอ่ะเราแวะตรงนี้กันก่อนแล้วกันเราสามารถกดกากบาทเพื่อตั้งเป็นเวย์พอยต์ให้แผนที่มันนำทางเราไปได้นะครับสวัสดีครับคุณลินจาไลฟ์นะครับสวัสดีอ๋อคุณทรานสมูทซิกบอกว่าอะไรนะติดตามตั้งแต่เมทัลเกียร์เดอะแฟนทอมเพลแล้วนะครับที่นั่งเดาหูฟังโซนี่กับเฮียโฮจิมะอ๋อแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามไม่เป็นไรนะครับก็ติดตามเอาที่ตามสะดวกนะครับคุณเบนสยามสวัสดีครับคุณทรานสมูทซิกบอกว่าตอนทำแผลนี่อารมณ์อย่างกับตอนผ่าท้องพาสนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นพาสเวอร์ชันดึกดำบรรพ์นะครับแล้วก็คุณลอสบอกว่าจริงๆแล้วน้ำลายมนุษย์เนี่ยเราคิดว่าสกปรกนะครับแต่จริงๆแล้วมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อนะครับขอบคุณสำหรับเกร็ดความรู้นะครับใครที่มีเกร็ดความรู้ต่างๆเนี่ยเอามาแชร์ได้นะครับแต่อันนี้ผมพูดล่วงหน้าสำหรับเวลาผมแคสเกมเก่านะแต่อย่าสปอยเนื้อเรื่องข้างหน้าก็พอแต่ถ้ามันเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนะครับเทคนิคเกี่ยวกับเกมเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถบอกได้คุณลอสบอกว่าเกมนี้มันต้องคอยเปิดแมปด้วยคือต้องบอกแฟนๆคนอื่นๆนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนฝากใครนะครับไม่ได้เล่นอะไรฝากขายมากนะครับดังนั้นเนี่ย
ผมก็จะอาจจะเล่นไม่ได้คล่องแบบรู้อะไรมากเกี่ยวกับซีรีส์ฟรานไคส์นะครับดังนั้นก็ต้องคอยอ่านคำชี้แนะของท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนเนี่ยถามว่าเอ้ยทำไมเซอร์ซ่าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยครับนี่เป็นการเล่นฟรานไคส์ครั้งแรกๆไม่ฟรานไคส์ผมเคยเล่นแต่ไม่ได้เล่นแบบทุกภาคหรือว่าเล่นจนจบอะไรเงี้ยเล่นแค่ผ่านๆนะครับดังนั้นนี่ก็ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงนะฮะต้องขออภัยแฟนๆฟรานไคส์ด้วยที่อาจจะดูว่าขัดใจนะครับเล่นไม่คล่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วภาคนี้ผมก็แทสสดๆด้วยนะครับสดแบบสดจริงๆไม่เคยเปิดกับท่านผู้ชมเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยขอให้โดนก็พอโดนจุดไหนไม่สำคัญมันมีถุงห้อยๆนี่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ถุงห้อยๆนี่คืออะไรแต่เราต้องยิงหรือว่ายิงตกมาเป็นของดีนะครับนี่ไงพวกเต่าอ่ะพวกเต่าพอมาใกล้ๆนี่มันก็มุดเข้าไปในกระดองนะครับแต่ว่ามันน่าจะจัดการได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้มันอันนี้ก่อนของเต็มนะครับที่ผมไม่สามารถเก็บได้นี่คือของเต็มนะฮะอยู่เต็มนะเราก็ดูตัว X ในแผนที่ก็ได้ตัวกากบาทในแผนที่นะครับเราก็จะสามารถหาตำแหน่งของซากสัตว์ได้โดยไม่ต้องตามรอยเลือดนะไม่โดนโดนท้องก็ต้องคอยทำธนูไว้เรื่อยๆนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะได้ปะทะกับศัตรูตอนไหนยังไงเรามาดูกันซิว่าไอ้ตัวอะไรเอ่ยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเสียงเหมือนหมีอ่ะได้ยินไหมเสียงมอเตอร์ไซค์แว้นได้ยินไหมท่านผู้ชมตะกี้คุณนินจาไลฟ์บอกกระตุกมากคุณกราฟรอบอกว่าสวัสดีค่ะตามมาจากเมทัลเกียร์โซลิด5เหมือนกันทุกคนมาจากคือส่วนใหญ่น่าจะรู้จักผมจากเมทัลเกียร์นะครับต้องขอบคุณมากที่อุตส่าห์ติดตามจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะครับตอนคุณจุงบอกว่าตอนเจอผู้หญิงเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยมันหมุนติ้วคือผมไม่รู้ว่าพอมันอัพโหลดย้อนหลังเนี่ยมันจะแบบคลิปมันจะสมบูรณ์แค่ไหนในตัว YouTube เอ้ยไม่ใช่ในตัว Twitch เนี่ยนะครับที่มันอัพย้อนหลังถ้ามัน
พอได้เนี่ยผมก็จะไปรีอัพโหลดใน YouTube แล้วก็เก็บรายละเอียดที่ตอนผมอัพย้อนหลังกันแล้วกันนะครับแต่ในส่วนของผู้หญิงเมื่อกี้ที่กระตุกก็คือเราก็รักษาแผลนั่นเองนะฮะเอาใบไม้มาเคี้ยวใส่ปากแล้วก็แปะใส่ที่ตัวผู้หญิงนะครับเฮ้ยฟาดไปฟาดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะตายตายไหมตายเฮ้ยเราลืมกำหนดจุดในแผนที่เดี๋ยวหลงโอ้โหหมีอ๋อแสดงว่าบางทีเราก็ไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องเจอศัตรูมันก็กำหนดในแผนที่ให้ว่าแถวนั้นจะเจอตัวไล่ทุบไล่ทุบเฮ้ยหมูป่ายอมไปสเตลมันได้ไหมอ่ะสเตลหมูป่าไล่มันไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันเจอไฮกินุไฮไข่ยีน่าไข่ยีน่าตายยังโอเคผมไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายนะทุกท่านถ้าเป็นคนดูผมเกมนี้แล้วทุบรัวๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนโหดร้ายขนาดนั้นนะฮะคุณทานสมุทรสี่บอกว่าพวกไอเทมที่ตกจากแมปเก็บได้เยอะเก็บได้เยอะมันจะปลดล็อกอาวุธมังคับจากภาค4ภาค4มันเป็นหน้ากากอ๋อหมายถึงว่าไอ้ที่เก็บเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วอันนี้ผมตกไปจะตายไหมเนี่ยมีเถาวัลย์ปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะผมจะไปยังไงล่ะทีนี้ผมมาผิดฝั่งนะท่านผู้ชมต้องไปฝั่งนู้นน่ะกระธนูนี่เราเก็บไว้ยามจำเป็นเฮ้ยนั่นสร้างอะไรเราเก็บไว้ยามจำเป็นดีกว่านะเฮ้ยมีอะไรสี่เหลี่ยมให้เก็บอ๋อบางอย่างมันอยู่ใต้น้ำก็มีอะไรไม่รู้นะครับเก็บไปก่อนแล้วไม่รู้ว่ามันมีอันนี้นะท่านผู้ชมแบบมันต้องดำน้ำนานๆนี่มันตายไหมปกติฟ้าคายดำน้ำนานๆตายไหมใครที่เป็นแฟนฟ้าคายช่วยบอกหน่อยหรือว่ามันเป็นมนุษย์อมตะดำยังไงก็ไม่ตายคุณฟุ้งบอกว่าเป็นภาคที่ล่าสัตว์ได้มันจริงๆเอ้าภาคอื่นมันไม่ได้ล่าอย่างนี้หรอครับมันยังไงฮะภาคอื่นมันยังไงช่วยแชร์ให้ผมรู้ด้วยเนี่ยหรือว่าเพราะว่าภาคอื่นมันเป็นปืนมันก็เลยแบบว่าบูร่ามล่าสัตว์ง่ายๆอย่างนี้เหรอนี่ผมก็กำลังไปที่จุดเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเลเวลอัพนะครับมันมีสกิลให้อัพเกรดนะฮะฟ้าเหมือนเหมือนจะเป็นเดี๋ยวนะมันเป็น2หมวดนะครับอันนี้เป็นหมวด Survivor Skill นะครับหมวดของตัวพระเอกเราชื่อทักกาใช่ไหมและนี่เป็นหมวดของgathering skill คือเป็นเหมือนหน่วย เก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเยอะแยะตามเนื้อเรื่องนะฮะมันก็สปอยนะมันจริงๆมันน่าจะดำๆไปเลยเนาะมันอย่างนี้มันก็สปอยว่ามันมีอะไรมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันสปอยชัดๆเลยนะฮะแล้วก็จะอัพอะไรเดี๋ยวผมบอกให้ทีละสกิลเนาะแล้วท่านผู้ชมที่ดูในคลิปตอนนี้หรือว่าย้อนหลังก็แล้วแต่จะได้รู้ว่าสกิลนี้คือสกิลอะไรแล้วก็ท่านผู้ชมช่วยกันโหวตนะครับว่าอยากให้ผมอัพสกิลอะไรไหนๆก็เรามาถ่ายทอดสดนะครับเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันว่าเอ้ยเรามาผมก็จะโหวตกันให้ท่านผู้ชมอัพเกรดนะเอาที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่อันนี้นะครับโหวตมานะครับเอาที่อันนี้ก่อนเพราะมันน้อยนะครับโหมดทรัพยากรนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจะสังเกตทางขวามือสังเกตรูปประกอบด้วยนะครับก็คือรัศมีจะเพิ่มขึ้นอีก200ฟุตอาจจะเป็นรัศมีการมองเห็นเขาเรียกอะไรที่เขาจะระบุอะไรต่างๆในแผนที่มินิแมปนะฮะก็น่าจะ
ขยายวงกว้างไปอีก200เมตรว่ามันมีศัตรูหรือว่ามีอะไรให้เก็บอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือพืชนะครับเหล่าพืชต่างๆจะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาในมินิแมปนะครับอันนี้เป็นอันนี้คือมันมีอยู่แล้วใช่ไหมสองอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือกดสามเหลี่ยมค้างนะครับเพื่อที่จะฮิล1อ้าวก็มีอยู่แล้วนี่หว่าแต่ถ้าเราอัปเกรดก็มีอยู่แล้วอาจจะเป็นเพิ่มอีกช่องนึงหรือเปล่าก็เรามีอยู่แล้วท่านี้ทำไมต้องอัพด้วยอ่ะอัพเพื่อปลดล็อกสายนี้กันเหรอก็เราฮิลก็มีอยู่แล้วนะไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดกดซ้ายเนี่ยก็จะสามารถซ้ายคือปุ่มซ้ายเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเมนูเกี่ยวกับอาหารที่จะหิวได้นะครับอันนี้การสไลด์เรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเวลาวิ่งเนี่ยเราสามารถหิวได้แสดงว่าปกติเราหิวไม่ได้นะครับเวลาวิ่งเราหิวไม่ได้แต่อันนี้คือถ้าเราอัปเกรดเนี่ยเวลาวิ่งเราจะหิวได้นะครับอันนี้ก็ทำให้เลือดเรายาวขึ้น1ช่องสรุปแล้วมี5สกิลนะครับลองโหวตกันนะครับว่าอะไรสกิลนี้ขยายวงกว้างการรัศมีการมองเห็นในแผนที่มินิแมปอันนี้ทำให้พืชต่างๆในมินิแมปเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้คือการฮิลซึ่งปกติเราก็ฮิลได้อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันฮิลได้เร็วขึ้นหรือยังไงนะฮะอันนี้คือวิ่งและฮิลได้อันนี้เลือดเรามากขึ้นอีกหนึ่งช่องนะครับท่านผู้ชมลองโหวตดูระหว่างนี้เนี่ยคุณร้อนบอกว่าแนะนำให้อัพเกี่ยวกับหลอดเลือดและการซิ่งครับการซิ่งหมายถึงว่าการโกยใช่ไหมนั่นทุกคนมองตรงกันว่าเกี่ยวกับเลือดแสดงว่าเกมนี้คือในอนาคตคือโหดทีเดียวนะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่2โหมดด้วยกันคือวิ่งและฮิลได้กับเลือดยาวขึ้นนะฮะส่วนของเลือดยาวขึ้นน่ะเขาบอกว่าสามารถอัปเกรดได้จนถึง6หลอดด้วยกันซึ่งตอนนี้เรามีแค่2หลอดนะฮะก็ในเมื่อทุกคนโหวตเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยผมก็อัพไอ้ตรงนี้แล้วกันนะฮะหลอดเลือดโอ้ยเรามีทั้ง2สกิลพอยต์นี่หว่านะฮะแต่อันนี้ใช้พอยต์เดียวเราก็เอาหลอดเลือดปั๊บตามที่ท่านชมโหวตคนคุณเบนสยามก็บอกว่าอัปเกรดหลอดเลือดนะฮะอัพเกรดหลอดเลือดแล้วก็วิ่งแล้วก็หิวได้โอเคลุยต่อ